สวัสดีครับอยู่กับผมจูเนียร์ฮอบบี้เช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำชุดของคอมเมนเดอร์อาร์ค1จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับWe'll be right back.
ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชุด Kamen Rider Arc 1สำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวัสดุมีอะไรบ้างอันดับแรกตัวหมวกนะครับเป็นวัสดุ 3D Print อันนี้สั่งทำมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็เกราะตามเกราะจุดต่างๆนะครับที่เป็นวัสดุเนี่ยจะเป็นโฟมยางหุ้มผ้าหนังมีทั้งเกราะอกเกราะไหล่เกราะแขนมือหน้าแข้งแล้วก็รองเท้านะครับส่วนบอดี้สูทจะเป็นการสั่งตัดมานะครับจากต่างประเทศดูตัวเนื้อผ้านะครับมีรายละเอียดเท็กเจอร์อะไรต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ตัวเข็มขัดจะเป็นงานจีนนะครับเป็น DX งานจีนซึ่งของแท้เนี่ยมันราคาไล่ๆกันแหละแต่ผมแบบว่าไอเนี้ยมันถูกกว่านิดนึงหลักร้อยแล้วก็บวกกับว่าตัวสายเข็มขัดนี่ก็เป็นงานจีนกันแต่จะมีแค่ DX แท้นะครับนี่ตรงนี้ที่เป็นตัวห้อยคีนะครับเป็นชุดล่าสุดของผมเองนะครับผมชุด Kamen Rider Arc 1รู้สึกชอบมากๆต่อมานะครับโปรเจกต์ต่อไปของผมก็จะอยู่ด้านข้างนี้เลยชุด Kamen Rider Kuga Ultimate Form ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือประกอบตัวหัวเข่าแล้วก็หน้าแข้งอันนี้ตัวแพทเทิร์นตัดไว้เรียบร้อยแล้วรอแค่เอามาประกอบเป็นโครงนี้พอได้โครงเสร็จก็จะทำการหุ้มผ้าหนังนะครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ